สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เนาะค่ะปัจจัยจะพาไปเบิ่งความคืบหน้าโครงการก่อสร้างตลาดแห่งใหม่ใจกลางเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำของพวกเขาซึ่งเดี๋ยวนี้เนาะแม่นกำลังก่อสร้างไปพอใส่แล้วเราจะไปเบิ่งแล้วก็ติดตามน้องกันเลยค่ะตลาดใหม่แห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำหรือตั้งอยู่ทางด้านหน้าของโฮงแฮมดาวดอกนิ้วคำมีกำหนดสร้าง600กว่าเต็นท์แต่ในปัจจุบันสร้างสำเร็จไปแล้ว200กว่าเต็นท์และคาดว่าจะเปิดนำไซในท้ายปี2023นี้ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระตุกสุขยุ่งให้ประชาชนมีเวียกเหตุงานทำมีรายได้อีก2ทางหนึ่งยังเป็นบนท่องเที่ยวพักผ่อนย่อนใจอีกด้วยสำหรับพ่อค้าชาวขายหรือท่านใดที่มีความสนใจอยากจับจองติดตามเพจของพวกเราไว้เลยเมื่อมีความคืบหน้าหรือมีแจ้งการให้สามารถจับจองได้พวกเราจะแจ้งผ่านเพจนี้และท้ายนี้ขอฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้าชาวขายทั้งหลายที่มีความสนใจในการจับจองตลาดแห่งนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดกับกลุ่มคนบ่ดีหรือว่ามิจฉาชีพที่อ้างตนว่าสามารถจับจองตลาดนี้ได้หรือให้เงินมัดจับก่อน